อบคำให้การจำเลยคดีแตงโมยืนยันปฏิเสธเช่นเดิมคุณแม่เผยคิดค่าชดเชยไว้แล้วเรื่องของแตงโมต่อไปครับค่ะคุณแม่เป็นวันนี้อาจจะเป็นข่าวดีสำหรับคุณแม่แล้วก็จำเลย6คนครับเป็นไปตามที่ศาลจังหวัดนนทบุรีนะครับได้นัดจำเลยทั้ง6คนในการเสียชีวิตของแตงโมภัทริดานะครับมาสอบคำให้การแล้วก็คุ้มครองสิทธิ์นี่นะเห็นภาพแล้วครับทางทนายความแล้วก็จำเลยทั้ง6คนครับไม่ว่าจะเป็นคุณปอคุณโรเบิร์ตคุณจ๊อบคุณกระติกคุณแซนคุณเอ็มนะครับนี่มาหมดรวมทั้งคุณแม่ของแตงโมครับคุณพนิดาสิริยุทธโยธินปรากฏว่าคุณแม่มาวันนี้หน้าตาแจ่มใสนะครับพร้อมกับทนายความพูดกับผู้สื่อข่าวเลยครับบอกว่ามาวันนี้ก็ด้วยความสบายใจแล้วก็คิดถึงทุกคนนะนี่นะเพิ่งมาที่ศาลครั้งแรกนะครับก็ตื่นเต้นอยู่หรอกส่วนตัวเลขนะครับที่ว่าจะมีการคิดค่าเสียหายมีการพูดคุยกันแล้วหรือยังนะครับจนคุณแม่ก็บอกว่าก็มีตัวเลขอยู่ในใจแล้วล่ะนะครับแต่บอกไม่ได้เหมือนกันนะก่อนหน้านี้ก็ยังไม่ได้มีการพูดถึงกับคนบนเรือหมดเลยนะครับซึ่งวันนี้ก็จะเจอกันครั้งแรกก็คือว่าต่อหน้าศาลวันนี้แล้วครับหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ว่าไปแล้วนะผู้สื่อข่าวก็ช่างสังเกตนะครับบอกว่าโอ้คุณแม่อารมณ์ดีแต่คุณแซนนะครับกับกระติกนี่ก็มาครับสองคนนี้ก็พูดกับผู้สื่อข่าวเหมือนกันนะครับบอกว่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับมาวันนี้ก็ยังไม่ได้พูดอะไรตัวเลขหรอกครับยืนยันนะครับปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาที่พูดที่ผ่านมาไม่ได้มีการพูดคุยกับคนบนเรือล่วงตัวเลขนะครับเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่การพิจารณาของศาลวันนี้นะครับก็มาเจอแม่ครั้งแรกในหลังจากที่ว่าตกเป็นข่าวใหญ่ก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็มาเจอที่ศาลนี้ก็ไม่ต้องกังวลอะไรแล้วครับก็คุยกันได้ตามปกติว่าอย่างนั้นนี่นะส่วนคนอื่นผู้ชายทั้งหมดนะครับที่ตกเป็นจำเลยไม่มีใครพูดอะไรและก็เป็นอันว่าสรุปล่าสุดก็แล้วกันนะครับเนื่องจากว่าคดีนี้มีการฟ้องกันทั้งทางแพ่งแล้วก็อาญาด้วยใช่ไหมครับแต่เรื่องของทางแพ่งล่าสุดจริงๆนะครับคุณแม่พนิดาแม่แตงโมเข้าไกลเกลี่ยแล้วตกลงยอมรับค่าสินไหมเป็นเงินสด 400,000 บาทครับกับแคชเชียร์อีก2ใบนะครับแคชเชียร์เช็คละ2ใบรวมจำนวนเงิน2ล้านครับวันนี้2ล้านนี่นะวันนี้ได้ไปแล้วแล้วทั้ง6คนนะครับก็นำเงินมาวางต่อหน้าศาลด้วยกับเงินรายเดือนอีกเดือนละ 30,000 บาทเนี่ย 30,000 บาทเท่าไหร่ล่ะครับ20ปีแต่ไม่ตกถึงทายาทนะ20ปีนะครับหรือถึงแม้กระทั่งสิ้นสุดเนี่ยอายุไขครับคุณแม่เสียชีวิตค่ะส่วนคุณแซนแถมต่างหูมุกให้อีก1คู่ครับก็ถือว่าเป็นยอมยุติครับไม่เป็นโจทย์ร่วมฟ้องคดีเกี่ยวกับเรื่องของแพ่งเพราะฉะนั้นศาลก็จะมีการนัดนะครับมาดูสำนวนอีกทีนึงนี่นะอ้าวก็ถือว่าใกล้จะจบแล้วครับเรื่องของคดีแตงโมนะจะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งขนาดไหนก็รอดูเรื่อมนะครับที่เงินสดที่ผมพูดเมื่อสักครู่นะครับก็รวม20ปีไปแล้วก็ขอประทานโทษนะครับต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งก็คือว่าประมาณ8ล้านครับคิดคำนวณแล้วก็8ล้านไม่รู้ว่าคุณแม่จะให้อภัยทุกคน 100% หรือเปล่าเนาะแต่ได้ไป 100% คุณแม่เนาะทยอยจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งจริงนะคะคุยคำนวณบ่าย 3:00 น.